ดนอีกคนแล้วนางแบบสาวชาวพม่าถูกศาลทหารสั่งจำคุก6ปีฐานเผยแพร่ภาพเปลือยกายของตัวเองใน OnlyFans ว่ากันว่าเป็นคนแรกของพม่าที่โดนตัดสินให้จำคุกเพราะ OnlyFans เรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะข่าวนี้ได้รับการเผยแพร่มาจากสำนักข่าว BBC ที่รายงานว่าศาลทหารพม่าได้สั่งตัดสินจำคุกนางมเวซังอดีตแพทย์และนางแบบชื่อดังที่มีคนติดตามในโลกออนไลน์เกือบ3ล้านคนนางมเวซันถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาทั้งหมด6ปีเพราะเธอเผยแพร่ภาพโป๊ของตัวเองผ่าน OnlyFans เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา18บวกสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกในการรับชมนางมเวซันถูกพิจารณาคดีที่ศาลเรือนจำอินซงเรือนจำที่มีชื่อเสียงของนครย่างกุ้งและใหญ่ที่สุดในพม่าโดยเรือนจำอินซงเป็นที่คุมขังของนักโทษทางการเมืองจำนวนมากตั้งแต่ที่เกิดเหตุรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วแม่ของนางมเวซันได้ให้ข้อมูลกับ BBC ว่าเพิ่งติดต่อกับลูกสาวไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่รู้เรื่องการตัดสินโทษจำคุกจนมารู้เมื่อสื่อทหารออกมายืนยันเองเมื่อวันพุธที่28กันยายนที่ผ่านมาทางการทหารพม่าได้ให้เหตุผลในการพิจารณาคดีนี้ว่านางมเวซันถูกตั้งข้อหาทำลายวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของพม่าเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนฐานเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอโป๊ใน OnlyFans เพื่อหารายได้ให้ตัวเองตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของพม่ามาตรา33วรรคเอความผิดนี้จะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีนางมเวซันที่อาศัยอยู่ในเมืองตะกลนครย่างกุ้งเป็นพื้นที่ภายใต้กฎอัยการศึกของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อต้นปีมานี้ทำให้ผู้ถูกตั้งข้อหาอาญาต้องถูกพิจารณาคดีในศาลทหารที่จะปฏิเสธสิทธิ์ของผู้ต้องหาเช่นการเข้าถึงทนายความนางมเวซันเคยเข้าร่วมในการประท้วงต่อต้านกองทัพที่ยึดอำนาจรัฐบาลอองซานซูจีที่ได้รับการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยช่วงตอนรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ทำให้จุดชนวนการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศและเกิดขบวนการต่อต้านเป็นวงกว้างจนถึงตอนนี้คาดกันว่ามีมากกว่า 15,600 คนที่ถูกกองทัพพม่าจับกุมซึ่งรวมถึงตัวขององซานซูจีนักการเมืองนักเคลื่อนไหวและประชาชนทั่วไปสมาคมช่วยเหลือนักโทษทางการเมืองและกลุ่มที่ติดตามสถานการณ์ในพม่าเปิดเผยว่าอาจจะมีมากกว่า 12,000 คนที่ถูกคุมขังส่วนนักโทษทางการเมือง 2,322 รายได้เสียชีวิตไปแล้วนอกจากคดีของนางมเวซันแล้วยังมีคดีของทินซาวินจอนางแบบอีกคนที่โพสต์ภาพถ่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการประท้วงทางสื่อออนไลน์จนถูกจับกุมได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาภายใต้กฎอัยการศึกเช่นเดียวกันและกำลังจะถูกพิจารณาคดีในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ